สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับการอยากไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ที่ไทยอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่มีเงินอ่ะเราจะไปได้อย่างไรนะครับนี้ก็ไปเห็นกระทู้มาแล้วก็คิดว่าอยากจะมาลองแลกเปลี่ยนความคิดดูนะครับถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มากันได้เนาะตามหัวข้อเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้โอกาสในการที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือว่าไปอยู่ไปใช้ภาษาแล้วก็ไปเรียนรู้ในส่วนของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตต่างๆนะครับก็ความคิดอะไรที่มันมีความแตกต่างออกไปอะไรอย่างนี้ก็เขาบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่ชอบเรียนในเรื่องของภาษามากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะหลายๆคนก็คงจะมีอินสปิเรชันมีโมทิเวชันมาจากการดูซีรีส์อะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เรียนรู้ในส่วนของภาษาเกาหลีแต่ก็ไม่ได้มีเงินไปเรียนพิเศษอะไรนะครับก็แล้วก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด5คนยิ่งอาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคทางด้านการเงินนะครับในการที่จะพุชตัวเองนะครับในการที่จะทำสิ่งต่างๆแต่ยังไงก็ดีนะครับในปัจจุบันนี้ก็ในความคิดเห็นของหนูในเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะมันก็จะมีในส่วนของการเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับถึงแม้ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นคอร์สที่ถ้าหากว่ามันจะเป็นคอร์สที่บังคับเราในการเรียนอะไรต่างๆเลยมันก็อาจจะเป็นคอร์สที่เสียตังค์แต่ว่าถ้าว่าเราจัดเวลาดีๆหรือว่าพยายามที่จะหาข้อมูลใน YouTube หรือว่าในช่องทางอื่นๆมันก็สามารถที่จะทำได้แล้วในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าส่วนการเรียนในโรงเรียนก็ยอมรับเลยว่ายังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพยายามที่จะเข้าใจให้ได้มากที่สุดเพราะว่านักเรียนเยอะนะครับที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินมันก็เป็นความฝันของเขาเองตั้งแต่ม.ต้นนะครับจนตอนนี้ม.5แล้วก็รู้ว่าถ้าหากว่าจะไปถ้าจะไปสอบเอาทุน 100% ก็อาจจะสู้ไม่ได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าภาษาก็ยังไม่ทันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันแต่ว่าความสามารถพิเศษยังไม่มากเพียงพอเขาเขียนมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่มีความขี้อายนะครับก็ทำให้เป็นอีกเหตุผลนึงที่เขาอยากจะออกไปที่ต่างประเทศบ้างนะครับอยากจะให้ตัวเองมีความกล้ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเลยมาขอคำแนะนำในกระทู้พันทิปนะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้เมื่อไม่นานนี้เองนะวันที่23สิงหาก็คือเมื่อวานนี้นี่เองนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของประเด็นละกันเนาะแต่ละประเด็นละกันอย่างที่หนุ่ยบอกไปแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการเรียนภาษาเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่เทคคอร์สนะแต่เทคคอร์สมันดีไหมมันดีนะครับหนุ่ยคิดว่ามันดีมากนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะฝึกกับครูนะแล้วก็พูดแล้วก็ฝึกพูดฝึกสนทนาอะไรต่างๆในคลาสฝึกเขียนมันเหมือนเป็นการบังคับเราให้เราได้เรียนนะอย่างเช่นตอนที่หนุ่ยมาที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าหากว่าหนุ่ยไม่เทคคลาสภาษาญี่ปุ่นในแต่ละเทอมแต่ละเทอมหนุ่ยก็คิดเหมือนกันนะว่าสกิลภาษาญี่ปุ่นเราอาจจะไม่ได้แล้วก็เราอาจจะไม่ได้จัดเวลาให้เราได้มาฝึกฝนได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราก็มีภารกิจต่างๆมากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าการเรียนเลคเชอร์โดยทั่วไปมันก็ค่อนข้างที่จะฟิกซ์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เทคคลาสเป็นการบังคับตัวเองเป็นในตัวเนี่ยมันก็อาจจะเราก็อาจจะแบบปล่อยมันไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ฝึกฝนให้มันชำนาญมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่เราได้เทคคลาสเลคเชอร์ไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางออนไลน์แต่ว่าเราก็ยังได้มีกิจกรรมเราได้มีอินเตอร์แอคชั่นระหว่างเซนเซกับนักเรียนหรือว่านักเรียนด้วยกันเองอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับก่อนที่หนูจะเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนูก็ทำการศึกษาด้วยตัวเองนะไม่ได้ไปเทคคลาสแบบว่าเป็นคอร์สที่ต้องเสียเงินอะไรพวกนี้เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยหนูก็มีภารกิจต่างๆเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นภารกิจที่ไม่สามารถที่จะแบบปลีกออกมาได้อะไรเงี้ยดังนั้นหนูก็เลยพยายามที่จะหาใน YouTube ก็ดีหรือว่าเป็นคอร์สที่เป็นฟรีนะครับในปัจจุบันก็เริ่มมีคอร์สเรียนฟรีมากยิ่งขึ้นในส่วนของภาษาอะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะเข้าฝึกไปฝึกได้นะครับแล้วก็พยายามแบ่งเวลาให้มีระเบียบวินัยนะครับในการคัดในการเขียนอะไรต่างๆเนี่ยทำให้อย่างสม่ำเสมอนะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของวินัยนะในการที่จะฝึกเรียนภาษาอะไรต่างๆแล้วก็ความกล้าในการที่จะพูดกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องค้นหาว่ามันจะมีช่องทางฝึกช่องทางไหนบ้างหรือว่าถ้าว่าไม่ได้พูดกับใครเราลองพูดอัดวิดีโอพูดแบบนี้ก็ได้ครับอย่างตอนนี้ที่หนุ่ยพูดอยู่ตอนนี้ก็คือการฝึกพูดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าหนุ่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสอะไรไหมที่
เราจะได้ไปพูดกับใครด้วยภาษาไทยแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่หนุ่ยสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เป็นการฝึกฝนอย่างน้อยก็ถ้าหากมีใครฟังแล้วเอ้ยมันอาจจะมีจุดที่อาจจะผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์กันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นหนุ่ยก็เคยทำคลิปมาเช่นเดียวกันนะแล้วก็หนุ่ยก็เคยให้คนญี่ปุ่นเขาช่วยดูด้วยถ้าหากว่าเรามียิ่งมีเพื่อนต่างชาติก็ยิ่งดีใช่ไหมว่าให้เขาช่วยดูช่วยรีวิวอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็มีวิธีหลายแบบนะครับที่เราสามารถที่จะลองแสวงหาดูนะครับที่จะทำดูนะแล้วก็ในส่วนของการเรียนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับก็ทำให้ถ้าหากว่าจะไปสอบชิงทุน 100% ก็อาจจะสู้ไม่ได้แน่ๆตอนนี้น้องอยู่ม.5ครับซึ่งมันก็พี่คิดว่าระยะเวลาในการเรียนรู้มันยังอีกยาวไกลมากนะครับที่เราจะอยากจะหาประสบการณ์อยากจะไปต่างประเทศสักครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่าสักหลายๆครั้งในชีวิตมันยังมีจังหวะและโอกาสที่เราให้เราขวายคว้าได้อีกเยอะในระหว่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเรายังไม่พร้อมเราก็ลองเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าจะสอบชิงทุน 100% ในเร็วนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้แน่ๆแต่ว่าพี่คิดว่าเราทำไปคือเหมือนแบบทำไปก่อนเตรียมไปก่อนแล้วก็อาจจะลองไปสอบดูนะครับถ้าหากว่าค่าสอบนั้นมันไม่แพงเกินไปนะก็ลองไปสอบดูมันเป็นประสบการณ์อย่างนึงที่ทำให้เราได้รู้ว่าคนที่เขาพร้อมเขาต้องเตรียมขนาดไหนนึกออกไหมสมมติว่าเรายังไม่เคยไปลองสนามหรือว่ายังไม่เคยไปเห็นอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะมันแบบเราเตรียมเท่านี้มันพอหรือยังอะไรเงี้ยหรือว่าเราควรที่เตรียมประมาณไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าโอ้ยเตรียมแค่นี้พอแล้วแล้วจะหยุดพัฒนามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนก็ยังต้องพัฒนาต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เรามีโอกาสประมาณไหนมันจะวัดได้มากกว่าในขณะที่ปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แน่ๆ 100% แล้วก็พยายามเตรียมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เสียหายครับทุกคนสามารถที่จะพัฒนาสกิลตัวเองสกิลต่างๆเหล่านี้เวลาเราฝึกแล้วมันอยู่ติดตัวกับเราไปอีกนานนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็เรื่องของทุนเรื่องของเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงจะมีปัญหาอย่างตัวหนูเองถ้าจะมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแบบระยะยาวขนาดนี้โดยใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองหรือว่าของที่บ้านมันก็อาจจะยากพอสมควรนะครับที่จะแบบดำรงชีวิตได้ด้วยความแฮปปี้ขนาดนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นใช่ไหมครับดังนั้นหนูก็คิดว่าการขอทุนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะในการที่จะได้รับมาแล้วก็มาเรียนต่อซึ่งก็เข้าใจว่าน้องน่าจะรู้ดีอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมายขนาดนั้นแล้วเราอยากจะมาเรียนต่อที่ต่างประเทศต้องทำยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าหากว่าไม่ได้มาตอนม.6ก็จริงอาจจะมาตอนสักปริญญาตรีไหมมาแลกเปลี่ยนไหมหรือว่ามันอาจจะมีโครงการอะไรที่ให้เราได้มาฝึกงานหรือว่าได้มาทำอะไรที่ต่างประเทศก็ได้นะครับมันมีช่องทางอีกมากมายหรือว่าในระหว่างทำงานแน่นอนพี่คิดว่าถ้าหากว่าเราอยากจะไปทางด้านภาษาจริงๆมันก็น่าจะมีโอกาสที่ทำให้เราได้ออกมาต่างประเทศแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าหากว่าท่านใดมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเสริมพูดคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ